ักกรรมตามบนเพลงที่ไหว้ข้าพร้อมไปเนี่ยร้อนๆอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวมีพิธีการนะครับผมมีการสำหรับทางด้านเจ้าภาพนะครับก็เรียนเชิญพิธีกรแล้วมีพิธีการก็ได้ก็พิธีก็ต้องเรียนเชิญพิธีกรขึ้นสู่เป็นพิธีนะครับเรียนเชิญครับกับสวัสดีนะคะพี่น้องนะคะชาวตำบลหนองชุมพลแล้วก็พี่น้องนะคะที่มาจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นสะพานใหม่กรุงเทพนะคะหรือว่าที่ดิฉันยังไม่ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานบุญงานกุศลนะคะก็เป็นการอุปสมบทนะคะของน้องวิวหรือว่าพี่เชษนะคะรู้สึกว่าจะเรียนอยู่ที่แหล่งการอาชีพด้วยนะคะฉันเองก็ได้รับที่กำลังทุกข์ขาวประธานที่กำลังทำไว้นะคะเพื่อที่จะเชิญแขกผู้มีเกียรติพร้อมมือใหม่นะคะในงานนี้นะคะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าภาพนะคะคุณป้าลอยคุณเจริญนะคะแล้วก็คุณตาชุบคุณเจริญคุณแม่ลำไยบุษานะคะในคราวนี้ก็เรียนเชิญนะคะเจ้าหน้านะคะน้องวิวนะคะขอเรียนเชิญนะคุณแม่นะคุณแม่ลำไยบุษานะคะค่ะเชิญนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ลำไยนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณตาชุบลุงเจริญนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับคุณย่าลอยจุเจริญด้วยนะคะเพราะว่าคุณย่าลอยนี่แกก็หัวเข่าไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหวนะคะทางขึ้นก็จะชันนิดนึงนะคะก็ให้คุณตาชุบนั้นเป็นตัวแทนด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะอ๋อเสียงปรบมือต้อนรับคุณตาชุบด้วยนะคะขอบคุณค่ะสองคนนะคะคุณแม่คะอะไรกันแม่ขอนะคะก็คือค่ะยกหน้าและคุณลุงสมศักดิ์นะคะร้านบุรพาหีบศพนะคะค่ะคุณลุงสมศักดิ์นะคุณลุงสำราญนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะพวงมาลัยเชิญพวงมาลัยด้วยค่ะหนีเลยใครจะเลิกเมียบ้างรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ท่านจะหล่อขึ้นนะคะ
แหมรู้นั่งตื่นใจอยู่ว่างป่ะคะเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นนะคะอ๋อฟังอย่างสงบฟังเพลงอย่างสงบขอบคุณค่ะเรียกค่ะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่อานนท์จันโชตนะคะค่ะท่านต่อไปเจ้าภาพได้เกียรติเรียนเชิญผู้ใหญ่เจริญประสาททองค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะคะผู้นำชุมชนคนหมู่4นะคะผู้ใหญ่เจริญประสาททองค่ะขอเรียนเชิญค่ะ